สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมนูเห็ดร่มของเราแล้วก็เห็ดผึ้งดอกน้อยกระจายอร่อยใครเนี่ยใครมาอีกแล้วจ้ะลูกชายได้ยินเสียงแม่พูดทีไรจะต้องมาดูแม่ทำอะไรครับแม่ทำอะไรครับหนูจะไปไหนหนูจะออกข้างนอกใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนก่อนเลยพนมมือดิทำไงสวัสดีครับผมนั่นไงพักกันตีนี่หึไม่เอาก่อนที่จะมาย่างเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการเนื้อก่อนลูกชายจะทำโรสบีฟโรสแมรี่แล้วก็กระเทียมกระเทียมนะคะไม่ต้องแกะเปลือกมันจะได้ไม่ไหม้เนาะเนื้อนี่หมักไว้แค่เกลือกับพริกไทยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองสักหน่อยกันกระเด็นเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านให้มันเหลืองทุกด้านนะคือให้สุกเฉพาะข้างนอกข้างในยังดิบนะคะคล้ายๆสเต็กนั่นเองไฟต้องใช้ไฟแรงเมื่อทำเนื้อเสร็จแล้วนะคะเอาน้ำใส่ลงไปตอนนี้ก็จะทำซอสไว้ราดเนื้อเลยลงไปกระเทียมสับนะคะเดี๋ยวจะทำผัดถั่วลันเตานี่เป็น3ชั้นนะคะเดี๋ยวจะมาเกลียว3ชั้นไม่ต้องใส่น้ำมัน3ชั้นมันอ้วนแล้วพี่เดี๋ยวพี่เซนดี้มั้งโลกโอ้มาอีกแล้วเดินเข้าเดินออกอยู่เนี่ยไอ้แมวตัวเนี้ยหาอ้อกับตีนี้มันไม่ทำอะไรมาตัวเลอะมากเลยหืมนั่งทีฝุ่นกระจายอ่ะเนาะตกมกอ่ะปัดตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่ถูบ้านเดี๋ยวเดินไปทั่วสิมาไปตัวใหญ่ยาเยียบเดี๋ยวลบก่อนเจ๋งฮะน่าเจ๋งเกลือไอ้แอนเนี่ยชื่อยาชิยาอันนี้เรียกว่าเกลือค่ะเกลือเกลือน้ำแข็งไอ้แก้มไอ้เค็มไอ้สลัดใช่ค่ะเมื่อก่อนเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านนะทำเมนูนี้ทีไรนะทุกคนติดใจมากทุกคนจะถามว่าผัดยังไงให้อร่อยแบบที่เราทำเพราะว่าชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่นะเขาผัดถั่วลันเตาสุกเกินไปอ่ะจนมันแบบเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาเรียกเขียวอะไรนะเขียวขี้ม้ามันไม่ใช่เขียวสดแบบเนี้ยแล้วก็นุ่มเละคือไม่อร่อยอ่ะเคล็ดลับนะคะคือผัดแค่พอสุกอ่ะพอเราเห็นว่าไอ้เม็ดขาวๆเนี่ยที่มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันหายหมดแล้วเนาะมันไม่เป็นสีขาวแล้วมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็ปิดแก๊สพอได้เลยนะแล้วมันจะคงความหวานกรอบอร่อยเวลากัดนะเหมือนมันฉ่ำน้ำแตกเป๊ะในปากเลยอ่ะตัดพาสลีย์เตรียมไปใส่เห็ดย่างล้างซับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็สับเนาะมาย่างเห็ดร่มของเราใส่ลงไปไม่ต้องทาน้ำมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวย่างเสร็จเราจะโรยน้ำมันมะกอกหอมหืมหอมมากเลยเห็ดร่มนะเมนูเด็ดของเขานี่คือย่างนะคะย่างเท่านั้นนะแบบจะอร่อยเด็ดมากตอนนี้ลงไปดิใส่เกลือตรงนั้นก็พาสลีย์กับกระเทียม
มีคุณผู้ชมแนะนำมาให้ย่างเนยชาวอิตาเลียนไม่นิยมย่างเนยนะแต่เดี๋ยวครั้งหน้ากุ๊กไก่จะลองนะคะเพราะเป็นคนชอบเนยมันคงหอมน่าดูเนาะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์โรยลงไปนี่เป็นสูตรของชาวอิตาเลียนเลยนะคะเห็ดต้มย่างเสร็จแล้วหอมมากเลยเราซีโร่เผื่อตายคือก็สิว่าเนี่ยจะฟูไปได้ว่าตายแล้วสิยูนโซะนี่ฟิชก็สิเราจะฟิตคุณแม่ก็ฟังละฟิตตินหอมนะเห็ดที่อ่ะเห็ดพึ่งอิตาเลียนเนี่ยขอบอกเลยหอมแรงมากอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศกับพื้นดินเนาะมันเป็นพื้นที่ภูเขาอ่ะบางๆใช่ไหมมีไฟจากโทรศัพท์โอ้โหบางเฉียบเลยนะเนี่ยมาครูดอ่ะมันจะต้องสิฟินสิมันจะไหมมาฟาช่วยโยพิเวโลใช่ไหมไม่ยอมยาฟูดีอ่ะเห็นแล้วมันหมั่นเคี่ยวอยากทำเองอ่ะอยากไม่ให้หันไม่ให้ไฟซะเลยอ่ะจ้ะซาดิฟุงกุดิเคเดซาเฟเรฟุงหวานหวานจริงอ่ะเนี่ยหอมแล้วคือฟุงเอฟิตตอนนี้จะมาหั่นเนื้อของกูไก่เดียวจะต้องเอาไปจีในกระทะราโบดามิเปียโตเพราะว่ากินไม่เหมือนพ่อกับลูกพ่อกับลูกเขาชอบแบบดิบอะข้างในคือดิบมีดอันนี้ไม่เหมาะต้องใช้มีดอันนี้เป็นมีดสไลด์เนื้อโดยเฉพาะบอลโคชูปิตาญาดสปาโกโรชัสัญญาตัวอ่ะเดี๋ยวจะผมชิมราชูจิสตรงนี้จะเป็นของอีแม่เด้อโอ้ยวันเดียวฟรีเนี่ยนี่เป็นเฟสตัวเห็นไหมเก่งไหมพี่มิกตอนแรกก็แอบบ่นว่าเฮ้ยมันรีบเปล่าไม่เควสใส่มีอยู่เอ้ยไม่ใช่เธอไม่เตะอาทิตย์โนเดลดีควาเชเดยูนอลมานจูโฮซีไม่กินหรอกต้องค่อยๆชอบกันแบบบางๆใช่ไหมต้องหั่นแบบบางๆนี่อร่อยใช่ไหมพร้อมแล้วนะคะมื้ออร่อยของเรานี่ของกุ๊กไก่เตรียมไว้แล้วเห็ดต้มย่างหอมๆซอสสำหรับราดเนื้อสุดท้ายใส่นมลงไปด้วยนะเพราะว่ามันทำให้รสชาติกลมกล่อมเนื้อหวานๆของพ่อกับลูกขออีแม่ต้องสุกแบบนี้จ้ะเห็ดผึ้งเนี่ยเห็ดผึ้งสดๆที่ชาวอิตาเลียนกินเขาจะโรยแค่เกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เท่านั้นเองเต็ดมากเลยเนี่ยจานเนี้ยท็อปนี่สุดยอดการิสต์นะเตสเตลดาโซนี่แหละรู้สึกพี่มิ้นบอกเนี่ยคือฉันมาคุณพัฒนาที่ติดดาวยังไม่ทำแบบนี้เลยมาสเกจมาดับเบิ้ลma te li fanno questi piattini, vai. Allora, i gabbrebbe, funghini nostri. Ciao italiani, nei Toscana, no? Khao c'ha pumzai het nei pünti con khao mak lei. Khao bò het nei pünti, nei het Toscana, nei man oroi ti sut. Pua wa akkaat man gamlang di, no man mok som. Khi tham hai het man mi gin hom, oroi. Lai ta khun chob, no? Ta khun chob bèb nia.กลิ่นหอมแบบนี้คือชอบเลยอ่ะเกลือพริกไทยพริกไทยดำเอ้ยโอลิโอตลีบาบอนอโนสโตรน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ของเราโฆษณาให้เลยนะเนี่ยของทอสคาน่าอะไรก็ดีหมดเลยเขาภูมิใจในอาหารของพวกเขาจริงนะชาวอิตาเลียนเหมือนเราเนาะนิสัยคล้ายกันมากเลยอ่ะพวกเราคนไทยภูมิใจในอาหารไทยของเรามาก
อร่อยมากถอดหมวกกันไหมอึดอัดมากเลยพี่มีเอามาให้ชิมเนี่ยไม่ชอบกินเนื้อดิบอันเนี้ยกินได้นะแต่ว่าไม่เคยชอบเอ๊ะกลิ่นเห็ดพึ่งไหมแบบขึ้นจมูกอ่ะหมดเห็ดร่มเห็ดร่มบ้าจริงเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะจะลองย่างเนยนะคะมีคุณผู้ชมแนะนำมาวันนี้ขอทำสไตล์อิตาเลียนก่อนมองพอของเวทบาตูตีนอสโอปราจิตาแบนเห็ดร่มย่างคืออะไรที่แบบสุดยอดแล้วนะเห็ดร่มเอาไปต้มไปแกงไม่อร่อยจืดเอาไปผัดนี่ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องผัดน้ำมันหอยลองซะหน่อยแต่ขอบอกเลยว่าย่างเนี่ยเด็ดสุดรสชาติมันหอมคล้ายปลาหมึกย่างอะกลิ่นและรสชาติของมันอะพวกอาหารทะเลย่างกุ้งย่างหมึกย่างเด็ดสุดแล้วอะทำอะไรก็ไม่อร่อยเท่าย่างนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมื้อเห็ดแสนอร่อยของพวกเราในวันนี้เห็ดผึ้งสดแล้วก็เห็ดร่มย่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมาก